สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2562แก่ปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2562แก่ปวงชนชาวไทยโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีพระตาจักรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระนามาภิไธยสกและพระประมาภิไธยวปรเมื่อเปิดบัตรอวยพรด้านบนของบัตรอวยพรมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านบนมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านล่างโดยภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านบนเป็นภาพท้องฟ้าและทุ่งดุสิตาดอกไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่วนด้านล่างของบัตรอวยพรเป็นข้อความลายพระหัตถ์ที่ได้พระราชทานพรว่าสกส. 2562ด้วยใจรักด้วยใจบริสุทธิ์ให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดใสสุขกายสุขใจสติปัญญารุ่งโรจน์มีกำลังใจที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนและทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาลพร้อมกับพระปรมาภิไธยและลงวันที่1มค.62จากนั้นเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์โดยด้านซ้ายเป็นครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแลซึ่งเป็นภาพครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดรถและรดน้ำต้นไม้ส่วนด้านขวาอย่างว่างแบ่งปันสร้างสรรค์ความดีเป็นภาพครอบครัวร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งการทำความสะอาดและการประกอบอาหารภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านล่างเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9จำลองที่จัดแสดงขึ้นภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเลิศทิพยรัตน์โรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมปทุมธรรมโชติจังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา 8:44 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมปทุมธรรมโชติตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดอาคารเลิศทิพยรัตน์จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี2554ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเป็นอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหวสูง2ชั้น4ห้องเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าวด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลแสดงผลงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของจังหวัดปทุมธานีอาทิโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้วยการส่งเสริมนักเรียนแสดงออกโดยการเล่านิทานโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเช่นการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่ชะลอการดำคล้ำของเปลือกกล้วยและกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์หรือสเต็มศึกษาจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมปทุมธรรมโชติตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569ในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2560ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6หรือ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทางโรงเรียนจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยการสอนเสริมให้แก่นักเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนสัปดาห์ละ2ครั้งมีการส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเล่านิทานเช่นกิจกรรมนิทานแสนสนุกโดยให้นักเรียนเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังและกิจกรรมการประดิษฐ์หนังสือนิทานเล่มเล็กให้นักเรียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวนิทานที่สนใจด้วยตนเอง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักเช่นการสร้างประสาทสัมผัสระหว่างตาและมือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และฝึกสมาธิผ่านการปั้นดินน้ำมันและการประดิษฐ์ภาพปะติดและกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพโดยส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดไปสู่การประกอบเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตซึ่งผลผลิตในแปลงเกษตรได้นำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและนำไปแปรรูปทำเป็นขนมชนิดต่างๆเช่นเค้กกล้วยน้ำว้าโดยมีปราชญ์ชาวบ้านและครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมประทุมธรรมโชติเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน173คนครูและบุคลากรรวม15คนองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์คืนนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562ที่งานอุ่นไอรักตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปวันนี้เวลา 17:23 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนเผยแพร่ความงดงามวัฒนธรรมประเพณีไทยในบรรยากาศย้อนยุคจนถึงวันที่19มกราคม2562โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายซึ่งสาธิตงานฝีมือทั้งงานเครื่องประดับหัวโขนงานแกะสลักไม้นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10นิทรรศการอาคารเลโก้แสดงพระราชประวัติย่อพระราชกรณียกิจและสถานที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลต่างๆเช่นการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1หอดูดาวที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยรัชกาลที่4โครงการจิตอาสาพระราชทานโรงครัวพระราชทานและกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักในรัชกาลที่10ภายในสนามเสือป่ามีร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิเสื้อโปโลเสื้อคอกลมกระบอกน้ำจักรยานแก้วและสายรัดข้อมือรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลรวมทั้งร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านของหน่วยงานต่างๆเช่นร้านมูลนิธิพระพันวสาอัยยิกาเจ้าร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยธนาคารไทยพาณิชย์กรมราชทัณฑ์และร้านของบางกอกแอร์เวย์สโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าชมงานร่วมสนุกกับกิจกรรมความรู้และถ่ายรูปสถานที่จำลองไว้เป็นที่ระลึกโดยในคืนนี้ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 0:30 น.ของวันใหม่ขอเชิญประชาชนร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2562ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งจะมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารบกให้รับชมตลอดคืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ